ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้ก็สิมาให้เบิ่งลูกนกกวักหรือลูกนกไก่หน้านะครับตัวนี้ไปได้มาโดยบังเอิญครับผมมื้อนั้นไปยิงนกนะครับก็เลยเห็นก็เลยแบ่งแม่มันมา2หน่วยครับผมฝักได้มื้อนี้มื้อที่3ครับฝากแล้วครับผมตัวที่2นะครับฝากเมื่อกี้นี้นะครับวัง15นาทีที่แล้วกำลังเจาะไข่ผมไปเล่นเกมแล้วฝากมาแล้วครับผมตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะครับนี่กบไฟอยู่ครับโอเคสำหรับมามือนี้ก็ห่างกันอยู่มือหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็เลยไปถามมาแล้วครับว่าเลี้ยงจังใดเลี้ยงจังใดก็เดี๋ยวให้นกมันฝักตัวฟื้นตัวนะครับผมมือเสาร์เดี๋ยวจะได้มาผ่อนอาหารหนึ่งครับผมนอนน้อยออกมาเดี๋ยวผมมาสิเอาให้มันมากบน้องครับผมใช่แล้วนะมันนี่ดำตัวนี้ตัวใหญ่นะครับห่างกันมือหนึ่งให้กินหลายแล้วกบน้องใช่โอเคครับผมต่างทลายครับอายุมือหนึ่งครับอายุมือกี่โอเคครับผมเป็นนอนแล้วครับผมเด็กละมันหิวอีกแล้วเนี่ยมึงนอนเลยดำแล้วจังกินมือเองครับผมเรียบร้อยครับออกมาครบ2ตัวแล้วนะครับตัวนี้ออกเมื่อคืนนี่ครับตัวนี้ตัวพี่โมครับโอเคครับผมเดี๋ยวสิป้อนเนื้อครับผมให้เป็นนอนนกนะครับแต่ว่าต้องบีหัวก่อนครับหัวมันกัดกระเพาะนกได้ครับยาคุณไว้เลยครับผมมีคนถ่ายคลิปไว้ร้อยกับสำนีครับผมเก็บรอยกับคิดยาดำตีหน่อยออกไปไม่กินเลยนะตอนนี้กำลังหัดจิกกินเองครับตัวดำแต่ว่าผมสิปอนแล้วครับอย่าจิกกันอันนี้เป็นป้อนเสริมนะครับจริงๆเราคงให้อาหารปลาหมอซีนะครับผมโปรตีนสูงนะลองกันไม่ต้องป้อนหายนะครับผมไปฟังจากอาจารย์ขึ้นมาไม่เสียอีกครับกินเล็กน้อยป้อนดูๆเอาครับแล้วก็ไปกบไฟครับ
เลี้ยง2ตัวกำลังดีพอได้หญ้ากันกินเดี๋ยวอันนี้เขาดำมั้งโอเคนะครับผมรอเบิ่งว่าสิรอดป่ะสรุปแล้วก็ใส่เวลาทั้งเบิดจักมือป่ะตั้งแต่วันอาทิตย์หามือครับผมจนบักอันนี้ออกออกข้างกันยุ่มมือเลยครับผมจะเอากลับไปกบไว้หุ่นแล้วครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งครับว่าสิรอดบ่ผมก็บ่เคยเลี้ยงเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็โอเคครับผมสำเร็จแล้วครับสวัสดีครับ